กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงต่อมากินได้คุยกันนะครับเรื่องที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ร่วมกับธนาคารออมสินพัฒนาทักษะผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับตั้งเป้าหมายไว้ 5,000 คนทั่วประเทศนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับธนาคารออมสินครับก็เปิดให้บริการหาสินเชื่อหาบเร่แผงลอย 4.0 นะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือให้บริการนะครับอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างผู้ให้บริการขนย้ายสินค้าในตลาดเป็นต้นนะครับวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับที่ร้อยละ 0.85 ต่อเดือนระยะผ่อนชำระเกิน5ปีนะครับโดยธนาคารออมสินก็มอบความคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพตามวงเงินกู้สูงสุดนะครับไม่เกิน 50,000 บาทให้แก่ผู้กู้โดยไม่คิดมูลค่านะครับพร้อมกับได้รับสิทธิในการที่จะขายที่ตลาดประชารัฐออมสินสร้างไทยที่ธนาคารจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งปีนี้ด้วยนะครับโดยโครงการนี้จะมีระยะเวลาโครงการ3ปีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาทนะครับตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ไว้ที่ 100,000 รายด้วยกันครับพลเอกสุกิจคมสุนทรนะครับประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าประธานกสทช.นะครับได้ให้สัมภาษณ์เนื่องในวันครบรอบ8ปีสำนักงานกสทช.ในวันนี้ว่าสำนักงานกสทช.มีภารกิจในการจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่โดยเฉพาะการผลักดัน 5G ที่จะต้องดำเนินการให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแผนเดิมที่กำหนดเอาไว้ประมาณ 1-2 เดือนซึ่งภายในปี 2562 นี้คาดว่าจะมีการจัดสรรคลื่นได้และนอกจากนี้จะมีการผลักดันวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลให้เกิดขึ้นภายในครึ่งปีนี้ซึ่งขณะนี้สำนักงานกสทช.และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกททบ5มีการทดลองเปิดใช้งานวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลอยู่ส่วนหลักเกณฑ์วิทยุกระจายเสียงดิจิทัลขณะนี้แล้วเสร็จเตรียมนำประชาพิจารณ์เร็วๆนี้ครับสืบเนื่องกันเลยนะครับนายถากรตันทสิทธิ์ครับเลขาธิการสำนักงานกสทช.นะครับเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหรือว่า USONet นะครับ USONet นะครับในพื้นที่ทุรกันดารครับว่าที่ประชุมที่มีมติยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ USONet USONet นะครับของบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะครับโดยให้ทาง TOT นั้นส่งคณะทำงานเข้ามาเจรจากับสำนักงานกสทช.เพื่อจ่ายเงินค่างวดงานเพื่อจ่ายเงินค่างวดงานที่แล้วเสร็จนะครับและสามารถตรวจรับงานได้จริงส่วนงานที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับทางสำนักงานกสทช.ก็จะเปิดประมูลแบบ e-bidding ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยงานก่อสร้างที่ TOT ดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะครับหรือไม่สามารถตรวจรับงานได้ก็คืองานก่อสร้างศูนย์ USONet USONet นะครับจำนวน391ศูนย์นะครับที่แล้วเสร็จไปแล้วนะครับ3แห่งแล้วเสร็จแต่ตรวจรับงานนะครับไม่ได้16แห่งนะครับอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทางสำนักงานกสทช.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่จำนวน50แห่งนะครับและการติดตั้งระบบไฟเบอร์ที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามนะครับในการเปิดประมูลเพื่อหาผู้รับเหมาใหม่คาดนะครับว่าทางสำนักงานกสทช.จะตัดศูนย์ที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติออกไปทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นจะทำให้ศูนย์แห่งนี้นะครับเหลือเพียง341ศูนย์เท่านั้นนะครับครับแล้วก็กิจกรรมครับธนาคารจะมอบกระปุกออมสินครับ2แบบนะครับรถออมสินและก็อาชีพในฝันครับจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือถ้าสะดวกตอบมาทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยเต้นถึงร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลก็คือธนาคารออมสินเปิดให้บริการสินเชื่อหาบเร่แผงลอย 4.0 สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือให้บริการวงเงินสินเชื่อโครงการรวมทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งหมดทั้งโครงการนะครับ 5,000 ล้านบาท 5,000 ล้านบาทนะครับคำถามครับธนาคารออมสินเปิดให้บริการสินเชื่อหาบเร่แผงลอย 4.0 สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือให้บริการนะครับถามว่าวงเงินสินเชื่อโครงการนี้นะครับวงเงินสินเชื่อโครงการนี้รวมกันทั้งสิ้นนะครับกี่บาทนะครับวงเงินสินเชื่อโครงการนี้นะครับรวมกันทั้งสิ้นกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่422107 5
4221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยถึงล้านได้เลยนะครับโดยทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมา2ท่านนะครับรับเป็นกระปุกออมสินรถออมสินและก็อาชีพในฝันครับ2แบบนะครับให้มอบไปแก่ท่านผู้ฟัง2ท่านนะครับซึ่งผู้โชคดีที่ตอบถูก2ท่านเนี่ยนะครับและสุ่มตัวอย่างได้ขึ้นมาทางรายการก็จะติดต่อกลับไปครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับสามารถติดตามทางช่องทางของ YouTube ได้อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยถึงล้านเข้าไปค้นหาและชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงทำมาหากินครับเรื่องราวของการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานกับทางธนาคารออมสินนะครับเพื่อที่จะพัฒนาทักษะผู้มีรายได้น้อยโดยมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ 5,000 คนทั่วประเทศนะครับแนวคิดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสุชาติพรชัยวิเศษกุลนะครับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสุชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับคุณชาติเล่าให้ฟังหน่อยฮะเรามีที่มาที่ไปแนวคิดเรื่องนี้มาอย่างไรครับคุณชาติครับครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี่นะครับเราได้เคยดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาทักษะความรู้นะครับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อปี2561ที่ผ่านมานะครับครับกรณีที่ว่ามีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับซึ่งช่วงนั้นนะฮะเราได้อบรมประชาชนที่เข้ามารับสนใจนะครับสองกลุ่มในการนะครับคือกลุ่มที่เป็นสาขาช่างอเนกประสงค์นะครับที่ก็เป็นช่างชุมชนเราก็จะสอนพวกเดินสายไฟฟ้าปูกระเบื้องช่างประปานะครับอ๋อครับอันนี้มีคนผ่านอบรมไปครั้งนั้นเนี่ย 15,434 คนนะครับขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการสอนอบรมในเรื่องการประกอบอาชีพอิสระอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของช่างเชื่อมช่างเครื่องปรับอากาศทำผมนะฮะทำอาหารไทยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็มีผู้ผ่านการฝึกอบรมมากหน่อยนะครับคือ 27,167 คนรวมทั้งสิ้นเนี่ยมัน 28,500 เอา 285,601 คนนะครับ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 มาที่เราร่วมมือกับธนาคารออมสินเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการต่อยอดโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็สอดรับกับนโยบายของกระทรวงแรงงานปัจจุบันนะฮะที่เราเน้นนโยบายของ Workforce Transformation ที่จะมุ่งปฏิรูปกำลังแรงงานให้มีฝีมือครับรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเราก็มีการให้มีการฝึกอบรมครับสำหรับประชาชนทั้ง 285,000 ที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับนะครับอันนี้การฝึกอบรมเนี่ยเราใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับเราจะมีการออกกรมพัฒนาฝีมือรายงานเนี่ยเราก็จะออกวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมนะครับเป็นเอกสารการันตีในเรื่องความรู้ความสามารถนะครับสำหรับธนาคารออมสินก็จะให้เงินกู้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวนะครับคนละ 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปีนะครับซึ่งมันจะที่ดีต่ำนะครับเพื่อเป็นทุนในการไปซื้อเครื่องมือนะครับเพื่อการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เป็นเงินทุนบางส่วนในการลงทุนนะครับเพื่อสร้างอาชีพต่อไปนะครับครับอันนี้เป็นการร่วมมือกันซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ได้หมดเลยไหมครับถ้าเกิดผ่านการอบรมจากทางกระทรวงเนี่ยครับแล้วนี่ก็ทางแบงค์เขาจะวิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็ให้กู้ไปอ๋อน่าสนใจนะฮะแล้วตอนนี้เรามีความคืบหน้าอะไรบ้างหรือเปล่าในเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสำหรับในเรื่องของการเตรียมการนะครับเราร่วมกับกรมพัฒนาพิมพ์งานร่วมกับธนาคารออมสินเนี่ยครับเราเริ่มมีการทดลองนำร่องนะครับในเรื่องของการฝึกอบรมสาขาหลักสูตรเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับ2รุ่นนะครับเมื่อวันที่18 19กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีผู้ผ่านการฝึกอบรมเนี่ย43คนครับซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนะฮะประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงินการลงทุนนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพเพราะว่าทางด้านทักษะทางด้านช่างเขาพอมีอยู่แล้วใช่มั้ยฮะครับอันนี้ก็ให้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการการเงินนะครับอันนี้ผลตอบรับที่ได้รับมาดีมากนะครับซึ่งเราก็มั่นใจว่าโครงการเนี่ยจะเกิดผลสำเร็จครับระหว่างเรากับธนาคารออมสินนะครับอ๋อครับแต่ว่าตอนนี้ยังเริ่มมีคนไปกู้บ้างยังฮะไปประกอบอาชีพไปยังตอนนี้เราเริ่มประชาสัมพันธ์ไปแล้วครับอ๋อเริ่มแล้วนะฮะเรามีเป้าหมาย
ที่จะดำเนินการนะฮะเราเพิ่งลงนามเอโมยูกับธนาคารออมสินไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมานะครับเรามีเป้าหมายที่จะดำเนินการในช่วงตุลาถึงธันวาเนี่ยนะครับจำนวน 5,000 รายนะครับครับนะครับ 5,000 รายนะครับโดยเอาจากจำนวนที่มาผ่านการอบรมจากเราไว้เนี่ย 285,000 กว่าคนเนี่ยครับนะครับทางส่วนแบงก์ออมสินก็ตั้งงบประมาณไว้เพื่อที่จะปล่อยกู้กับคนที่ผ่านการฝึกอบรมเนี่ย250ล้านบาทครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับเงินกู้นี่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้องมีเป็นสัญชาติไทยนะครับท่านนะสัญชาติไทยขึ้นไปนะครับแล้วก็อายุต้องไม่เกิน70นะครับครับแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมทักษะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามสูตรนี้นะครับนะครับซึ่งก็เราจะมีการเราให้ฝึกอบรมทั่วประเทศนะครับ 5,000 รายนี้ทั่วประเทศอันนี้จะโฟกัสจังหวัดที่มีความพร้อมก่อนทยอยไปนะเช่นจังหวัดใหญ่ฮะที่มีผู้ผ่านการอบรมของการช่างประชารัฐไว้มากเช่นพิษณุโลกครับใหม่พะเยาพระนครศรีมาเป็นต้นครับครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับครับอันนี้ลงนามเมืองยูเราจะก็จะขัดเคลื่อนโครงการนี้ได้เลยครับอ๋อครับแสดงว่าคนที่ผ่านโครงการของกระทรวงแรงงานไปแล้วเนี่ยมีการอบรมอาชีพไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปยื่นเรื่องที่ธนาคารออมสินได้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วมันต้องมีใบ 5,000 คนดิฮะ 5,000 คนนะฮะครับซึ่งแปลว่าเขาเรียกอะไรจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหรืออะไรทำนองนั้นนะถูกต้องครับถูกต้องครับครับเอ๊ะอย่างนี้คุณสุชาติเราจำเป็นต้องติดตามผลงานหน่อยไหมครับว่าเขาออกพอได้เงินไปแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรได้มันมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยครับก็มีครับอันนี้เราก็ต้องร่วมกับธนาคารออมสินนะครับร่วมไปติดตามผลการมีงานทำนะการประกอบอาชีพนะครับทางออมสินก็ต้องไปติดตามเรื่องของการผ่อนชำระเงินกู้อยู่แล้วใช่ทางเราก็ไปติดตามเรื่องของความสำเร็จที่ผลของโครงการนี้ว่าเขาก็ให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากโครงการดังกล่าวครับท่านครับต่อแสดงว่าการที่เราอบรมเข้าไปเนี่ยนอกเหนือจากวิชาชีพแล้วมันก็ต้องมีเรื่องการบริหารจัดการเงินให้ด้วยการรู้จักทำบัญชงบัญชีอะไรทำนองนี้นะฮะที่แบงก์ออมสินจะเตือนให้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอืมครับถือเอาละเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเนี่ยจะไปกู้เงินตรงนี้ได้ไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับธนาคารปกติก็ไปติดต่อธนาคารได้นะครับครับนี้ก็ได้ธนาคารเขาก็วิเคราะห์สินเชื่อให้ตามระเบียบของธนาคารครับแต่ถ้าเกิดผ่านธนาคารผ่านทางกรมเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะฮะไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันครับไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันก็พิเศษหน่อยครับพิเศษหน่อยเพราะมีชื่ออยู่แล้วชื่ออยู่ในสารระบบเราอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับครับเพราะฉะนั้นคนที่อบรมไปแล้วจะเป็นกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยคุณรีบไป สมัครกับธนาคารออมสินซะถ้ากรณีที่คุณไม่มีเงินจะไปประกอบธุรกิจทำนองนั้นใช่ครับนะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยท่านสามารถไปคุยกับธนาคารได้ครับนะฮะนี่ก็เป็นกรณีไปใช่ใช่ไม่ได้แปลว่าทุกคนแต่ว่าคุณสามารถไปคุยกับธนาคารได้ถ้าเกิดเขาเห็นความตั้งใจหรือว่าคือเขามีเกณฑ์เขาอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะดูว่าหนึ่งคุณเป็นคนของชุมชนหรือเปล่าเป็นที่มีที่อยู่ติดแน่นอนไหมอะไรตอนนี้ใช่ไหมที่บอกมาครับนะครับน่าสนใจเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จโครงการนี้ปั๊บเนี่ยเราจะมีใหม่อีกไหมฮะในการพัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้สำหรับโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานเรานี่นะครับในปี2563ครับโอ้มีเป้าหมายเยอะนะครับเอาเลยเล่าให้ฟังหน่อยในเรื่องของการอัพสกิลระดับทักษะฝีมือให้กับผู้ใช้แรงงานทั่วไปนะครับหรือการรีสกิลคือการปรับทักษะฝีมือแรงงานให้กับประชาชนใหม่ที่ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพนะครับในปี2013เนี่ยทางกรมพัฒนาแรงงานเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ถึง3ล้าน8แสนคนนะครับครับสาขาอาชีพที่เรามีการฝึกเนี่ยจริงๆถ้ามองเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆครับลักษณะแรกก็คือเป็นสาขาทางด้านช่างซึ่งรองรับในเรื่องของนวัตกรรม 4.0 นะครับครับเช่นในเรื่องของการสาขาช่างควบคุมเครื่องกัดเครื่องกลึง CNC นะครับช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมฮาร์ดโลหะต่างนะครับอันนี้ก็ซึ่งสาขาเนี่ยจะมีความต้องการมากในภาคอุตสาหกรรมของไทยนะครับแล้วก็ในภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่เร็วๆนี้ก็คือในเขตพื้นที่ EC นะครับครับนะครับซึ่งจะมีการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับตลอดจนในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆซึ่งเรามีอยู่10จังหวัดทั่วประเทศนะครับ
ขณะเดียวกันเราก็ยังมีสาขาที่เป็นสาขาที่เชิงสนับสนุนนะครับเช่นเรื่องของสาขาเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารไทยนะครับ เรื่องการนวดสปาหัตถบำบัดนะครับจากเหล่านี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นสาขาทางช่างบริการซึ่งภาคบริการของประเทศไทยเนี่ยก็มีความตอบรับจากต้องการมากเรื่องการท่องเที่ยวสูงนะครับแสดงว่าคนที่จะไปอบรมกับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นการขยายโอกาสของตัวเองด้วยถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นไม่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานเสมอไปเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาพวกนี้ได้ไหมฮะได้ครับได้หมดเลยสามารถมาได้หมดนะครับมารับการอบรมกับเรานะครับครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะฮะก็ลักษณะมาเป็นลักษณะของการยกระดับนะฮะมีรีสกิลหรืออัพสกิลอย่างที่ผมเรียนไปนะครับครับถ้าเกิดเป็นเยาวชนนะครับที่อยู่นอกระบบการศึกษาแล้วครับอันนี้เราก็เห็นความสำคัญมากเราก็มีหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับน้องๆเป็นไงบ้างฮะเพื่อวันหลักสูตรเพื่อเตรียมเข้าทำงานอันนี้ก็จะใช้เวลาเรียนนานหน่อยนะครับ 3-6 เดือนนะครับซึ่งก็จะต้องลองที่ผ่านหลักสูตรเนี่ยก็จะมีทักษะฝีมือนะครับที่จะตอบสนองภาคอุตสาหกรรมได้เป็นที่ต้องการมากครับในภาคอุตสาหกรรมของเราครับโอ้โห 3-6 เดือนไปฝึกกับกระทรวงแรงงานแล้วก็เข้าไปทำงานได้เลยครับเราก็จะส่งไปทำงานกับนายจ้างต่างๆอ๋อแล้วเขาจะพัฒนาตัวเองด้วยการไปเรียนกับกศน.เพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอันนั้นไม่ว่ากันเรียนกับเราเพิ่มก็ได้ครับอ๋อเหรอฮะอ๋อกรมพัฒนางานก็มีเรียนเพิ่มครับครับเน้นทักษะให้มากขึ้นไอ้อย่างนี้ปัจจุบันนี่คุณสุชาติถามความรู้นิดนึงไอ้เรื่องค่าแรงกับทักษะฝีมือการทำงานเนี่ยมันเขาเรียกอะไรฮะมันมีผลยังฮะคือปัจจุบันเนี่ยนะครับกรณีคนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครับครับซึ่งทางกระทรวงแรงงานเรากำหนดไว้อยู่3เลเวลด้วยกันนะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3เนี่ยตอนนี้เราก็ประกาศในระดับ1ระดับ2ออกไปเยอะพอสมควรครับซึ่งคนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือนี่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับพี่เป็นสาขาช่างเชื่อมเนี่ยช่างเชื่อมซึ่งมีต้องการสูงเนี่ยระดับอัตราค่าจ้างคนที่ผ่านการทดสอบระดับ1เนี่ย1เท่าไหร่จะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำนะครับอ๋อเหรอฮะเท่าไหร่ครับประมาณ500บาท500อ่ะ500ถ้าค่าจ้างขั้นต่ำก็เพิ่ง300เศษใช่ใช่ใช่ครับครับก็จะสูงกว่าเนื่องจากว่าเขามีทักษะฝีมือที่เฉพาะนะครับแล้วก็ทางการเรายอมรับครับครับแล้วก็ภาคประกอบการก็ยอมรับครับอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยกระตุ้นและก็ส่งเสริมให้ช่างต่างๆเนี่ยหันไปพัฒนายกระดับทักษะฝีมือของตนเองให้สูงขึ้นนะครับครับอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งตัวอย่างตอนนี้เรามี80กว่าสาขา80กว่าเจ็ดสิบกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เราครับสาขาเนี่ยที่เราประกาศไปอ๋อนี่ถ้าสมมติใครอยู่ในระดับหนึ่งนี่อยากจะพัฒนาตัวเองก็ไปกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กลับมาทดสอบมาทดสอบเป็นระดับ2นะครับแล้วก็ระดับ3สูงครับในต่างจังหวัดด้วยไหมฮะอันนี้กรุงเทพต่างจังหวัดเรามีหน่วยของเราทั่วประเทศครับท่านครับครับนะครับเรากรุงเทพเราก็มีที่ในกระทรวงนะครับที่ถนนดินแดงนี่แหละครับครับแล้วก็ต่างจังหวัดเรามีทุกแห่งทั่วประเทศนะครับหรือถามสายด่วนก็ได้นะครับ1506ก็จะสามารถตอบท่านได้หมดนะครับฮะไม่ใช่อะไรที่ถามนี่เพราะเดี๋ยวจะมีใครที่ใช่ไหมแล้วมันจะมีผลไปถึงการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยใช่ไหมฮะมีครับคนที่เราก็มีการทดสอบฝีมือของคนที่จะไปทำงานต่างประเทศครับอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับใช่ใช่ก็อันนี้หลักสูตรหรือวิธีการทดสอบนี่ก็เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้เลยนายจ้างในต่างประเทศแอสไซน์มาครับนะครับเราก็จะมีการทดสอบให้กับบุคคลเหล่านี้นะครับง่ายหน่อยครับนะครับเอาละมีอะไรจะฝากไหมครับคุณสุชาติครับก็ขอฝากเชิญชวนนะครับว่าเรามีการลงนาม MOU กับธนาคารออมสินไปนะครับก็ขอให้ทางผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับโครงการช่างประชารัฐนะครับได้มารับการฝึกอบรมกับเรานะครับซึ่งจะมีเงินกู้นะครับอัตราดอกเบี้ยถูกมากนะครับแล้วก็ระยะเวลาการผ่อนก็นานนะครับ3ปีถึง5ปีนะครับก็ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันนะครับครับนอกจากนี้เราก็กรมพัฒนาฝีมืองานเองก็ยังมีสาขาต่างๆนะครับที่รองรับการฝึกอบรมที่จะ
สร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับในอนาคตแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานภายหน้าสืบไปครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านครับ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 สวัสดีครับคุณสุชาติพรชัยพิเศษคุณอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับคุณวิศักดิ์ครับเดี๋ยวก็จับตาดูต่อไปถ้าได้เงินทุนจากกองทุนแล้วเนี่ยท่านทำมาหากินได้มีเงินใช้มากขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพยายามอะไรนะใช้ QR code นะในการให้เขาจ่ายค่าจ้างให้อะอะไรรู้ไหมสามเดือนของท่านเป็นจากนั้นไปเนี่ยเมื่อเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสินแล้วเนี่ยท่านก็จะมีประวัติการเงินละครับครับแล้วเดี๋ยวขยายต่อได้ฮะไปต่อได้หลายเรื่องใช่ใช่อย่างสินเชื่อถึงไรก็เข้าไปได้ใช่ครับเฉลยคำถามครับพี่ถามนะครับว่าธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการสินเชื่อหาเปรย์แผงลอย 4.0 นะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือให้บริการนะครับถามว่าวงเงินสินเชื่อโครงการรวมทั้งสิ้นกี่บาทคำตอบคือ 5,000 ล้านบาทนะครับครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยถึงล้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกับทุกท่านครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับลากันแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ